can go slow ahead. Come on down and chump some of this shit. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกะทีกันอีกครั้งนี่ก็สกู๊ปจอสกันนะครับในวันนี้เกี่ยวกับคลิปคอมพิเลชันของเกล็ดที่คุณอาจจะรู้หรือยังไม่รู้เกี่ยวกับหนังฉลามสุดคลาสสิกจอสนั่นเองถือว่าเป็นจุดกำเนิดของหนังบล็อกบัสเตอร์ด้วยก็ก่อนจะพูดถึงเนื้อหาในคลิปนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้เปิดช่องใหม่ที่เกี่ยวเกมนะครับ Walking with Art Talkative ไปช่องผมเนี่ยจะเหมือนภาคโรลเพลย์เป็นตัวละครนั้นๆเลยเริ่มซีรีส์เป็นซีรีส์ยาวนะครับนั่นคือผมเกิดใหม่เป็นแมงดาในสกายริมนั่นเองก็เป็นเกมสกายริมที่ผมเนี่ยลงม็อดไปมากหน้าหลายตาด้วยความที่ผมเนี่ยเล่นเกมกากมากๆดังนั้นผมจึงต้องมีคอมแพนเนียนหรือผู้ติดตามจำนวนมากนะครับมีม็อดที่เพิ่มผู้ติดตามได้และเป็นสาวๆหมดเลยไงดังนั้นผมจึงเกิดเป็นแมงดาในสกายริมนั่นเองและมีการลงเควสม็อดมากมายที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามีในเรื่องแบบนี้สกายริมด้วยมันคือเควสม็อดเนาะก็ผมแปะลิงก์ข้างล่างนะครับตอนนี้ลงไป4ตอนแล้วก็ฝากรบกวนติดตามช่องนั้นแล้วก็ดูกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับก็มาเข้าเรื่องกันกับเรื่องที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้เกี่ยวกับจอสรู้หรือไม่ในหนังฉลามเรื่องจอสในฉากคลาสสิกที่หลายคนจดจำนี่คือฉากที่ตัวฉลามเนี่ยไปกินตัวละครเด็กที่ชื่อว่าอเล็กซ์นะครับซึ่งหนังเราก็จะเห็นว่าจอคอตเล็กซ์เนี่ยมีแม่ชื่อมิสคินเนอร์นะครับรับบทโดยตัวรีเฟลโลและพอเวลาผ่านไปหลายสิบปีแล้วจะหนังออกฉายเนี่ยตัวนักแสดงรีเฟลโลเนี่ยก็ไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับและพบว่าในเมนูแซนด์วิชเนี่ยมันมีเมนูชื่อว่าอเล็กซ์คินเนอร์แซนด์วิชเธอก็จำได้ว่าอ้อนี่เป็นชื่อตัวละครลูกชายเธอน่ะเรื่องจอลส์แล้วก็ไม่ได้บังเอิญอย่างมากนะครับที่เจ้าของร้านเนี่ยก็คือนักแสดงที่รับบทเป็นอเล็กซ์ตัวละครลูกชายของเธอเนี่ยเรื่องจอสนั่นเองนะครับเรื่องสองคนเนี่ยไม่ได้เจอกันอีกเลยนับแต่การจะทำเรื่องจอสจบลงนะครับรู้หรือไม่ในหนังเรื่องจอสหนังฉลามคลาสสิกของสตีเวนสปีลเบิร์กถ้าใครจำได้ฉากตายไอคอนิกตอนต้นเรื่องที่ตัวละครคริสตี้เนี่ยถูกฉลามงาบไปนะครับและช้าต่อมาเนี่ยโจโบรดี้ก็ได้ถูกเรียกตัวมาเพราะมีคนเจอศพนั่นเองนะครับเจอส่วนของแขนซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยเขามีการทำพล็อปของแขนเทียมเอาไว้แล้วแขนปลอมเอาไว้แล้วแต่สปีลเบิร์กมองว่าแขนนั้นมันดูปลอมเกินไปนะครับดังนั้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือก็เอาแขนคนจริงๆมาใช้สิเขาเคยใช้ทีมงานเบื้องหลังเป็นผู้หญิงเนี่ยเอาร่างกายฝังปานไซแล้วเหลือเพียงแขนเอาไว้แล้วเขาก็เมคอัพตัวแขนให้มันดูซีดเหมือนกับศพจริงๆนะครับรู้หรือไม่ในหนังเรื่องจอลส์มันจะมีตัวละครของโรเบิร์ตชอลนะครับที่เป็นนักล่าฉลามแล้วก็ตัวละครของริชาร์ดไรฟัสที่เป็นนักวิชาการเกี่ยวกับฉลามเราเจอว่าตัวละครสองคนนี้ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ซึ่งในเบื้องหลังจริงตัวนักแสดงสองคนก็ไม่ถูกกันในชีวิตจริงนะครับนั่นทำให้เคมีของสองคนในหนังเนี่ยมันดูดีกันมากๆมาดูเหมือนเขาเกลียดกันจริงๆเพราะนักแสดงนั้นเกลียดกันจริงๆนะครับรู้หรือไม่ในหนังเรื่องจอลส์ถ้าใครยังจำฉากตำนานได้นะครับฉากที่กลุ่มของโบรดี้เนี่ยนั่งเรือไปล่าฉลามและตอนที่ตัวฉลามโผล่ขึ้นมาแล้วโบรดี้ก็พูดลอยๆขึ้นมาว่าอยู่กันนี้กับบิ๊กเกอร์โบ๊ทคุณต้องการเรือใหญ่กว่านี้ซึ่งตัวคนเขียนบทบอกชัดเจนว่าบทนี้เนี่ยไม่มีในสคริปต์นะครับมันเป็นการด้นสดของตัวลอยชไนเดอร์เองนะครับตัวนักแสดงนำแล้วด้วยไดอะล็อกอยู่กันนี้ The Bigger Boat เนี่ยก็ได้กลายเป็นท็อปไดอะล็อกบทพูดคลาสสิกในโลกภาพยนตร์ไปโดยปริยายนะครับรวมมาจากการเล่นนอกบทล้วนๆเลยนะครับฉากนี้ภาพยนตร์เรื่องจอสเนี่ยเปิดตัวในวันที่20มิถุนายนปี1975จริงๆแล้วมันควรจะฉายในวันคริสต์มาสปี1974แต่เนื่องจากการถ่ายทำเนี่ยมันล่าช้านะครับในยุคสมัยก่อนจะมียุคบล็อกบัสเตอร์เนี่ยเขาไม่ฉายหนังใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นะครับ
พราะคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบไปอยู่กลางแจ้งกันซะมากกว่าไม่อยากจะไปดูหนังในโรงหนังแต่เนื่องจากจอสนั้นเป็นหนังที่ดีจัดกระแสปากต่อปากดีจัดคนก็เลยแห่ไปดูนะครับจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์ตลอดกาลกลายเป็นศัพท์ที่เรียกว่าบล็อกบัสเตอร์และจอสเนี่ยก็กลายไปไหนทำเงินสูงสุดตลอดกาลในช่วงเวลานั้นนะครับโดยทำเงินไปถึง476ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อตีค่าเงินแปลงค่าเงินยุคปัจจุบันเนี่ยหนังอันนี้เนี่ยทำรายได้ไปเกือบ 2,000 ล้านเลยนะครับก่อนที่จะถูก Star Wars ทำลายสถิตินั้นไปนะครับรู้หรือไม่ในหนังฉลามคลาสสิก Jaws หนึ่งในฉากจัมป์สแกร์ตำนานนี่คือฉากที่ตัวละครของริชาร์ดไดฟัสเนี่ยดำน้ำลงไปในซากเรือแล้วเจอศพหัวโผล่มานะครับซึ่งจริงฉากเนี่ยไม่ได้มีในบทตั้งแต่แรกแต่ตอนที่สปีลเบิร์กถ่ายทำสกรีนเทสเสร็จเนี่ยก็มีผู้ชมหลายคนเนี่ยตกใจจัมป์สแกร์ตอนที่ฉลามเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากน้ำในตอนถ่ายเรื่องสปีลเบิร์กเลยคิดว่าอุ๊ยเขาอยากได้ฉากตกใจมากกว่านี้อีกจึงได้มีการถ่ายซ่อมให้เพิ่มฉากตกใจมากขึ้น1ฉากนั่นเองก็ใจได้เนื่องจากพุ่งกลับที่แบบไม่เคยถนัดเสียงฝันมาก่อนแล้วพอทำฉากตกใจเขาแล้วแล้วคนดูชอบเขาก็เลยอยากใส่เพิ่มไปฉากหนึ่งนะครับรู้หรือไม่ในหนังเรื่องจอสภาคแรกตัวละครเอกของเรื่องลอยชไนเดอร์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่ถ่ายทำตอนจับฉลามเสือขึ้นมาได้แล้วตัวละครคินเนอร์เนี่ยแม่ของเด็กที่ตายในตอนต้นเรื่องเนี่ยเธอเดินมาแล้วตบหน้าโบรดี้ซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยเธอตบหน้านักแสดงจริงๆนะครับและเธอก็ไม่ตบหน้าเขาเพียงเทคเดียวเพราะเขาถ่ายถึง17เทคลอยชไนเดอร์ต้องโดนตบหน้าถึง17ครั้งนะครับเขาบอกกับสัมภาษณ์เลยว่ามันเป็นฉากที่เจ็บปวดที่สุดในอาชีพการแสดงของเขาเลยนะครับโตลีเฟโลนักแสดงที่รับบทเป็นนางคินเนอร์เนี่ยเธอก็ได้สัมภาษณ์แยกอีกทีว่ามีบางเทคเนี่ยที่เธอเผลอตบหน้าลอยชไนเดอร์จนแว่นตาเขาหลุดกระเด็นเลยนะครับเรียกว่าน้องสาวนักแสดงนำชายมากรู้หรือไม่ในหนังเรื่องจอสหนังฉลามคลาสสิกของสตีเวนสปีลเบิร์กเนี่ยไอตัวฉลามตัวร้ายของเรื่องเนี่ยมันมีชื่อที่ตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่ตัวผู้กำกับสปีลเบิร์กนั้นเป็นคนตั้งชื่อเองนะครับตัวสปีลเบิร์กเนี่ยตั้งชื่อฉลามว่าบลูสซึ่งชื่อบลูสเนี่ยมาจากชื่อทนายความของเขาและจากชื่อไม่เป็นทางการเนี่ยพอผู้กำกับเป็นคนเรียกเองนะมันก็กลายเป็นชื่อของฉลามของหนังไปเลยนะครับถึงแม้ในเรื่องราวจะไม่มีใครเรียกชื่อฉลามเลยก็เถอะมันก็คือฉลามขาวยักษ์กันเนาะรู้หรือไม่ในเบื้องหลังงานสร้างตัวฉลามบลูสในหนังจอสเนี่ยมันมีฉลามจำลองด้วยกัน3ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหน้าที่ของมันในการสร้างแตกต่างกันออกไปในการถ่ายทำที่แตกต่างกันออกไปนะครับหุ่นบางตัวเนี่ยมีส่วนที่กลวงทางด้านขวาเพื่อให้มีกลไกเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้สะดวกอีกตัวนึงก็กลวงทางด้านซ้ายเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยที่มีการสวมหนังเต็มทั้งหมดแต่มีกลไกเชื่อมต่อกันตรงบริเวณท้องของฉลามนะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยใช้ทุนสร้างประมาณ 250,000 ดอลลาร์ต่อ1ตัวนะครับรู้หรือไม่ในหนังเรื่องจอสเนี่ยหนังฉลามคลาสสิกปี1975เนี่ยมันดัดแปลงมาจากนิยายและตัวนิยายเองเนี่ยก็อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงนะครับที่มีฉลามเนี่ยฉลามขาวเนี่ยไปโจมตีแล้วก็สังหารมนุษย์นะครับโดยเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าเจอร์ซีย์บีชชาร์กนะครับเป็นฉลามขาวที่ตัวไม่ใหญ่มากนะคือตัวเล็กกว่าในหนังเยอะมากๆนะครับซึ่งเหตุการณ์การโจมตีฉลามจริงๆเนี่ยก็มีแต่ฉลามเนี่ยโจมตีนักว่ายน้ำโจมตีสุนัขแล้วก็เด็กผู้ชายแล้วก็โจมตีผู้ชายคนหนึ่งจนขาขาดนะครับซึ่งเหตุการณ์จริงคนนี้ก็ถูกนำมาดัดแปลงในเวอร์ชันภาพยนตร์ที่เห็นนะครับรู้หรือไม่ในหนังฉลามคลาสสิกจอสปี1975เนี่ยตัวคนเขียนนิยายดั้งเดิมเนี่ยปีเตอร์เบนชลีย์เนี่ยถูกไล่ออกจากกองถ่ายนะครับคือเขาไม่ใช่คนเขียนบทเขาแค่เป็นคนเขียนนิยายต้นฉบับเฉยๆนะครับที่เขาถูกไล่ออกมาเนี่ยก็เพราะเนี่ยเขาจุนจ้านเรื่องตัวนิยายมากเกินไปเนี่ยเขาต้องการให้ตัวหนังเนี่ยมีทุกอย่างที่นิยายมันมีเพราะในนิยายจอสเนี่ยมันมีปมเกี่ยวกับมาเฟียด้วยมันมีมาเฟียในนิยายจอสแล้วก็เรื่องโรแมนซ์ด้วยนะครับเราก็เจอในหนังเนี่ยทั้งโรแมนซ์แล้วก็มาเฟียนั้นไม่มีเลยนะครับมันเป็นหนังแนวเอาชีวิตรอดแล้วก็ไล่ล่าฉลามล้วนๆนะครับและหนังก็ทำมาดีด้วย
ก็ถือว่าดีแล้วไม่งั้นเส้นเรื่องมันจะเยอะแยะเกินไปรู้หรือไม่ในหนังฉลามคลาสสิกจอร์ส1975เนี่ยมันจะมีฉากที่เขาเนี่ยจับฉลามเสือขึ้นมานะครับแล้วพวกเขาจะคิดว่าเออนี่มันคือฉลามกินคนตัวที่เขาต้องการและเราก็เห็นว่ามันเหมือนของจริงมากซึ่งนั่นแหละเขาใช้ฉลามเสือจริงๆนะครับก็ไว้อะไรกับฉลามที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เนาะเพราะมันก็เป็นศพของฉลามจริงๆนะครับซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยฉลามตัวเนี้ยถูกฆ่าในฟลอริดาแล้วถูกขนย้ายมายังกองถ่ายนะครับในมาธาวินยาร์ดซึ่งใส่ที่ทำแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าในเขตมาธาวินยาร์ดเนี่ยมันไม่มีฉลามตัวใหญ่พอนะครับการจะขนส่งซากสัตว์เนี่ยข้ามเมืองเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเนาะแล้วซากของฉลามเสือเนี่ยก็เริ่มเน่าอย่างรวดเร็วแล้วกลิ่นมันค่อนข้างจะแย่พอสมควรนะครับยาฉายหนังเราก็เห็นว่าเขาจับหางฉลามเนี่ยลองห้อยมันลงมาอวัยวะภายในของมันเนี่ยมันเริ่มเน่าแล้วก็หลุดลุ่ยมากองที่หลังคอนะครับนั่นทำให้ทีมงานแล้วก็นักแสดงเนี่ยเรียกว่าโอ้โหกลิ่นนั่นคือเหม็นสุดๆเลยนะครับหลังจากหนังฉลามคลาสสิกจอร์สออกฉายในปี1975ด้วยความที่หนังมันฮิตถล่มทลายนะครับทำเงินสูงสุดตลอดกาลในช่วงเวลานั้นแน่นอนว่ามันก็ส่งผลด้านลบต่อฉลามอย่างมากนะครับหลังจากที่หนังออกฉายเนี่ยปลาฉลามในชีวิตจริงเนี่ยถูกสังหารจำนวนมากหลายล้านตัวนะครับเพราะความเชื่อผิดที่คนมองว่าฉลามทุกตัวแม่งคือฆาตกรกินคนซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้คนเขียนบทแล้วก็คนเขียนนิยายเนี่ยนิยายจอร์สเนี่ยตัวปีเตอร์เบรนชลีย์แล้วก็ตัวผู้กำกับสตีเวนสปีเบิร์กรู้สึกเสียใจอย่างมากที่หนังเรื่องจอร์สเนี่ยทำให้ชื่อเสียงของฉลามมัวหมองขณะที่ว่าคนเขียนนิยายบอกเลยว่าถ้าเกิดรู้มันจะเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะแต่งนิยายนะครับนั่นทำให้ต่อมาตัวคนแต่งนิยายปีเตอร์เบนชลีย์เนี่ยก็ผันตัวไปเป็นนักอนุรักษ์ฉลามนะครับในหนังเรื่องจอร์สหนังฉลามคลาสสิกปี1975หนึ่งฉากภาพจำก็คือฉากเปิดตัวการตายของตัวละครคริสตินนะครับโดยตัวนักแสดงเนี่ยซูซานแบ็กลินนี่เนี่ยตอนเธอไปว่ายน้ำเนี่ยจะมีด้านน้ำที่เป็นทีมงานเนี่ยคอยอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วก็คอยดันเธอแล้วก็เหวี่ยงไปมาให้เหมือนกับว่าฉลามโจมตีนะครับโดยฉากนี้ฉากเดียวเนี่ยใช้เวลาถ่ายทำถึง3วันด้วยกันในเบื้องหลังการทำหนังจอร์สหนังฉลามคลาสสิกปี1975เนี่ยการจะสร้างฉลามปลอมบลูสขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีการทดสอบเลยว่าอ่ะขยับบนบกก็โอเคขยับในน้ำก็โอเคแต่ที่เขาทดสอบในน้ำเนี่ยมันคือทดสอบในน้ำปกตินะครับมันไม่ใช่น้ำทะเลที่มันมีเกลือมันเป็นน้ำเค็มนะครับและพอนหุ่นฉลามเนี่ยไปใช้งานจริงเนี่ยก็ปรากฏว่าเกลือน้ำทะเลเนี่ยมันสร้างความหายนะให้กับการควบคุมของฉลามมากนั่นทำให้ตอนแรกจริงๆในหนังเนี่ยเราเห็นตัวฉลามมากกว่านี้แต่เนื่องจากปัญหาการทำของน้ำทะเลเนี่ยทำให้ต้องลดการปรากฏตัวของฉลามลงแล้วใช้ทริคอื่นแทนนะครับนั่นคือการใช้มุมมองสายตาของฉลามแทนนั่นเองรู้หรือไม่ในหนังฉลามคลาสสิกจอร์สปี1975เนี่ยสถานที่ถ่ายทำเนี่ยคือมาธาวินยาร์ดนะครับซึ่งก่อนหนังจะฉายเนี่ยสถานที่นั้นเนี่ยปกติดูร้อนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 5,000 คนเท่านั้นแต่พอหนังฉายไปปุ๊บนักท่องเที่ยวก็เพิ่มไปเป็น 15,000 คนเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะถ้าเกิดหนังดังปุ๊บสถานที่ในหนังมันก็ดังตามและผู้คนก็จะไปท่องเที่ยวกันเยอะนะครับถ้าใครยังจำได้ในหนังฉลามคลาสสิกจอร์สปี1975เนี่ยในฉากไคลแม็กซ์ตอนท้ายที่ตัวคูเปอร์เนี่ยลงไปในกรงเพื่อจะจัดการกับตัวฉลามบลูส์เนาะเราก็เจอว่ามันมีช็อตที่เป็นทั้งฉลามหุ่นแล้วก็ฉลามจริงนะครับซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยฉากฉลามขาวของจริงเนี่ยเขาถ่ายทำไปล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งถ่ายทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามโดยเฉพาะแต่เนื่องจากฉลามขาวตัวจริงเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าหุ่นจำลองมากๆเขาเลยแก้ปัญหาด้วยการสร้างกรงขนาดเล็กขึ้นมาแล้วใส่หุ่นคนขนาดเล็กและบางครั้งก็จะเป็นคนตัวเล็กเนี่ยลงไปในกรงนั้นแทนนะครับและมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งเบื้องหลังจริงเนี่ยตัวคูเปอร์จะโดนฉลามงาบไปนะครับซึ่งฉลามตัวจริงที่ว่าเนี่ยหัวมันไปติดตรงบริเวณหัวกรงนะครับและเราก็เจ็บว่ามันดิ้นไปมามากจนกระทั่งมันหลุดออกมาได้ตัวผู้กำกับชอบมากเลยคิดว่าอ่ะเปลี่ยนใจคูเปอร์ต้องตายให้เขาหลุดออกมาและฉลามเนี่ยก็ไปติดอยู่บนกรงแทนนะครับถ้าใครดูหนังจอร์สหนังฉลามคลาสสิกของสตีเวนสปีลเบิร์กเนี่ยก็สังเกตว่ามันมีหลายฉากเนี่ยที่เขาถ่ายทำด้วยมุมมองของตัวฉลามเราจะไม่เห็นตัวฉลามนะครับ
ซึ่งมันมี2สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกก็คือไอ้ตัวหุ่นฉลามมันไม่เวิร์กพอมาอยู่น้ำเค็มปุ๊บมันจะจมน้ำนะครับเครื่องกลมีปัญหาน่าจะไม่ต้องแก้ปัญหาการโชว์ฉลามให้น้อยที่สุดและแบบที่2สปีลเบิร์กกล่าวว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นน่ากลัวที่สุดนะครับซึ่งกลายเป็นว่าการที่มีฉลามปรากฏตัวน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้หนังเนี่ยมันดูน่ากลัวขึ้นนะครับเพราะมันทำให้คนดูรู้ระทึกกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยถึงแม้เราจะรู้แหละว่ามันคือฉลามก็ตามนะครับถ้าใครยังจำจอสหนังฉลามคลาสสิกปี1975ได้เนี่ยเพราะเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวกับฉลามบุกโจมตีแล้วคนที่เป็นเหมือนนายกเทศมนตรีเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะปิดหาดนะครับไม่ใช่ตัวละครโรดี้นะซึ่งในเวลาต่อมามันเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนในหนังนะครับในปี2010โดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในประเทศอียิปต์โดยมีเหตุการณ์ฉลามจู่โจมนะครับโดยเจ้าของรีสอร์ทนั้นก็ปฏิเสธปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องการปิดชายหาดด้วยแล้วก็มีพล็อตที่เหมือนหนังเป๊ะมากคือเขาฆ่าฉลามผิดตัวนะครับแต่ก็ต่างจากหนังภาคสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าฉลามที่จู่โจมนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นฉลามประเภทไหนนะครับปัจจุบันมีการตั้งข้อถกเถียงเลยว่าตกลงฉลามที่โจมตีเนี่ยมันคือพันธุ์ไหนกันแน่ด้วยซ้ำนะครับด้วยความโด่งดังของจอสหนังฉลามคลาสสิกปี1975เนี่ยหลายคนก็จะรู้ว่ามันส่งผลเสียต่อฉลามอย่างมากๆนะครับเพราะเนื่องจากทำให้ประชาชนเนี่ยกลัวทะเลกลัวปลาฉลามถึงขนาดที่ว่ามีบางเหตุการณ์เนี่ยเขาต้องปิดหาดเพราะคิดว่าตัวโลมาเป็นฉลามและเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่สุดเกิดในฟลอริดาเมื่อมีลูกวานสเปิร์มแคระเนี่ยที่ยังไม่โตด้วยซ้ำเนี่ยมันเกยตื้นอยู่ชายหาดแต่ผู้คนแถวนั้นเนี่ยกลับคิดว่ามันคือฉลามจึงลุมไปฆ่ามันนะครับคือตัวลูกวานมันยังไม่ตายด้วยซ้ำมันแค่เกยตื้นแต่พอด้วยความกลัวเพราะคิดว่าเป็นฉลามเนี่ยผู้คนจึงลุมฆ่าวานน้อยผู้น่าสงสารไปหลังจากการถ่ายทำโจสำเร็จไปได้ดีมีการตัดต่อเสร็จสิ้นตอนแรกทาง Universal เนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจตัวหนังเท่าไหร่จนกระทั่งถึงรอบทดลองฉายทางผู้บริหารดูซึ่งพอดูจบพวกเราผู้บริหาร Universal รู้ทีเลยว่าไอ้หนังอันนี้มันปังแน่ๆจึงได้ทำการเริ่มแคมเปญโฆษณาทางโทรทัศน์ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง $700,000ซึ่งในสมัยยุค70เนี่ยไม่เคยมีใครโฆษณาหนังแบบนี้มาก่อนในทางทีวีนะครับนี่เรียกว่าเป็นการลงทุนทางโฆษณาที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นและผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นว่าหนังก็ประสบความสำเร็จเช่นกันถึงแม้จอสเนี่ยมันจะเป็นหนังฉลามกินคนแต่ในเรื่องเนี่ยฉลามมันกินคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่ทุกคนนั้นน่าจดจำหมดนะครับในฉากที่น่าจดจำก็คือตอนที่ฉลามเนี่ยไปกินผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ระหว่างลูกของโรดี้พอดีซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีการถ่ายเทสหนึ่งซึ่งดูโหดกว่านะครับมันโหดระดับที่มันจะกลายเป็นหนังเรทอาร์ได้จึงถูกตัดออกและเปลี่ยนใหม่ซึ่งมาฉายฉลามเนี่ยกำลังจะมางับตัวเด็กไงแต่ตัวผู้ชายเนี่ยสละชีวิตว่ายไปอยู่ระหว่างกลางแทนฉลามเลยงาบตัวเขาแล้วก็ถูกลากไปพร้อมกับตัวเด็กด้วยจนตัวเด็กเนี่ยกระเด็นออกไประหว่างทางแล้วตัวผู้ชายก็โดนกินไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาไปใส่หนังก็ดูโหดดีแหละแต่เนื่องจากตัวหนังต้องคงเรท PG เอาไว้นะครับก็เลยต้องตัดฉากโหดนี้ออกไปในหนังฉลามคลาสสิกจอร์จปี1975เนี่ยสปีลเบิร์กผู้กำกับเขารู้ดีว่าตัวฉลามหุ่นเนี่ยมันดูปลอมขนาดไหนนะครับในวิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็จึงถ่ายฉากในมุมมองที่เราเห็นตัวฉลามเนี่ยไม่เต็มตัวนะครับเพื่อได้มุมฉลามที่ดูดีที่สุดแต่มันยังไม่พอสิ่งหนึ่งที่ไม่ตัวฉลามเนี่ยมันดูสมจริงและดูน่ากลัวเนี่ยคือมือตัดต่อภาพยนตร์นะครับหัวหน้าฟิลเนี่ยทำหน้าที่ลำดับภาพภาพยนตร์และผลงานของเธอเนี่ยที่ไม่ตัวฉลามปลอมเนี่ยมันดูน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยทำให้ตัวหัวหน้าฟิลเนี่ยคว้ารางวัลออสการ์สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยมนะครับถ้าใครจำฉากเปิดตัวของหนังโจลหนังฉลามคลาสสิกปี1975ได้เนี่ยมันจะมีฉากที่ตัวนักแสดงซูซานแบล็กเคนนี่เนี่ยลงไปว่ายน้ำในสภาพเปลือยนะครับซึ่งในเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยปกติเวลามีนักแสดงเปลือยในกองถ่ายเนี่ยทีมงานมักจะสนใจมามุงดูเป็นพิเศษนะครับและยิ่งมีฉากกลางแจ้งด้วยแต่ในโจสเนี่ยทีมงานได้ทำการเคลียร์ชายหาดทั้งหมดสำหรับฉากเปลือยของเธอเหลือแค่ทีมงานประมาณ 2-3 คนขณะที่ว่าตอนนั้นเนี่ยคนเขียนนิยายคนเขียนบทเนี่ยปีเตอร์เบนจ์ลีย์ก็อยู่ในกองถ่ายด้วยเขายังโดนทีมงานไล่ออกไปนะครับรู้หรือไม่ในหนังเรื่องโจลหนังฉลามคลาสสิกเนี่ยในระหว่างช่วงสุดท้ายของการถ่ายทำเนี่ยทีมงานเนี่ยเหมือนจะรับน้องพุ่งกับสปีลเบิร์กนะครับประมาณว่าจะฉลองในการโยนตัวสปีลเบิร์กลงไปในน้ำซึ่งตัวสปีลเบิร์กก็รู้ทันนะครับดังนั้นในวันสุดท้ายเนี่ยเขาจึงเตรียมแผนไว้2แผนนะครับแผนแรกคือสวมชุดอย่างดีไงจะได้แก้ตัวเลยว่าอุ้ยชุดมันแพงมากถ้าตกน้ำไปมันจะเสียหายและแผนนึงก็คือทุกครั้งที่เขาถ่ายตรงบริเวณทะเลเนาะสปีลเบิร์กก็ได้เตรียมเรือของเขาไว้แล้วนะครับในวันสุดท้ายและพอการทำจบลงเขาก็รีบชิ่งบนเรือแล้วก็แล่นเรือหนีไปพร้อมกับตะโกนว่าถ่ายจบแล้วฉันจะไม่กลับไปอีก
หลังจากนั้นเขาขึ้นรถแล้วตรงบอสตันเพื่อบินกับลอสแอนเจลิสในวันรุ่งขึ้นนะครับเรียกว่าตัวผู้กำกับน้องใหม่ในเวลานั้นเกือบโดนรับน้องในการจับโยนลงทะเลแล้วนะครับรู้หรือไม่เนี่ยนะเรื่องโจลส์เนี่ยในฉลามคลาสสิกเนี่ยด้วยความที่เขาวิจารณ์มันดีมากแต่ไม่ตัวผู้กำกับสตีเวนสปีเบิร์กเนี่ยเขาคิดว่าเขาต้องได้ชิงออสการ์สาขาผู้กำกับแน่ๆถึงกับมีการถ่ายวิดีโออ่ะตัวสปีเบิร์กและของเพื่อนเนี่ยนั่งดูทีวีถ่ายทอดสดการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์นะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายที่สปีเบิร์กนั้นไม่ได้ชิงออสการ์สาขาผู้กำกับทำให้ตัวสปีเบิร์กนั่นคือโคตรนอยเลยนะครับคือเสียเซริเตงไม่ได้ชิงออสการ์แต่น้อยโจลส์ก็จะชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็แพ้ให้กับ One Flew Over the Cuckoo's Nest ในปีเดียวกันในฉากไคลแม็กซ์ของโจลส์หนังฉลามคลาสสิกของสปีลเบิร์กนะครับหลายคนก็จะรู้ว่าในตอนท้ายเนี่ยตัวฉลามก็จะโดนระเบิดบึ้มขึ้นมาซึ่งก็มีกล้องสี่ตัวเนี่ยเตรียมเซตอัพไว้แล้วอ่ะเตรียมถ่ายฉากฉลามระเบิดไปแล้วแต่ผู้กับไม่อยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปช็อตเก่าเนี่ยสปีลเบิร์กจะถูกรับน้องในวันสุดท้ายแกจะถูกโยนลงทะเลและแกรู้ตัวก่อนแกจริงไม่อยู่ให้โง่นะครับซึ่งหลังจากที่สปีลเบิร์กเนี่ยบินเครื่องบินกลับไปยังบอสตันตัวนักแสดงริชาร์ดเดย์ฟาสเนี่ยก็เลยถามผู้กับว่าเอ้ยการถ่ายทำวันสุดท้ายเป็นไงสปีลเบิร์กก็ตอบยิ้มๆว่าอ๋อเพราะเขาถ่ายอยู่และทั้งสองก็หัวเราะนะครับเรียกว่าเขาคนตีนะสปีลเบิร์กตอนนั้นนะครับในฉากไคลแม็กซ์ของจอลส์ฉลามคลาสสิกของสตีเวนสปีลเบิร์กนะครับเป็นฉากที่ควินเนี่ยโดนฉลามง่าไปจริงๆในบทต้นฉบับเนี่ยควินตายแหละแต่ไม่ได้ตายเพราะฉลามกินนะครับเขาจะตายจากการจมน้ำเนื่องจากเชือกฉมวกเนี่ยที่ใช้ยิงตัวฉลามเนี่ยมันพันที่ขาเขาและฉลามเนี่ยก็ดึงเขาลงไปในน้ำนั่นเองซึ่งสปีลเบิร์กเปลี่ยนให้เขาถูกกินเนี่ยพอมาดูน่าสนใจสำหรับตัวละครที่เคยเจอประสบการณ์เกือบถูกฉลามกินในเหตุอินเดียนาโปลิสนะครับที่เขาเล่าไว้ตอนที่เขาอยู่บนเรือกับพวกโรดี้นั่นเองประมาณว่าเคยรอดชีวิตจากฉลามผันตัวเป็นนักล่าฉลามแต่สุดท้ายก็โดนฉลามกินไปนั่นเองในหนังฉลามคลาสสิกจอลส์ปี1975เนี่ยตัวคนเขียนนิยายและคนเขียนบทปีเตอร์เบรนชลีย์เนี่ยไม่พอใจฉากจบในหนังนะครับถ้าใครจำได้คือฉลามเนี่ยมันโดนระเบิดเนี่ยเพราะมันงาบถังออกซิเจนอยู่นะครับเขาบอกว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลที่ฉลามมันจะงาบถังออกซิเจนตลอดเวลานะครับสปีลเบิร์กก็ได้บอกกับปีเตอร์ว่าตัวเขาเนี่ยได้ดึงดูดความสนใจผู้ชมมามากพอเกิน2ชั่วโมงแล้วเพราะเขาจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าตอนท้ายเนี่ยมันจะสมจริงหรือไม่ก็ตามนะครับจริงๆหนังมันควรจะจบดาร์กกว่านี้ด้วยซ้ำโดยฉากจบแรกที่สปีลเบิร์กคิดไว้ก็คือหลังจากตัวฉลามโดนระเบิดบึ้มไปเนี่ยตัวโบดี้ที่ล่อมาเนี่ยเขาก็เห็นครีบฉลามจำนวนมากปรากฏตัวขึ้นมานะครับประมาณว่ามันคงจะมากินซากฉลามที่ตายนะครับรู้หรือไม่ในนิยายต้นฉบับของโจลส์หนังฉลามคลาสสิกเนี่ยในเวอร์ชันนิยายเนี่ยมันมีซับพล็อตเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับฮูเปอร์ที่เขาเป็นนักวิจัยเกี่ยวฉลามเนาะในนิยายเนี่ยเขาจะแอบแย่งเมียของโบรดี้แย่งเมียพระเอกไปนะครับและจะถูกฉลามฆ่าตายในกรงในตอนท้ายของเรื่องแต่พอนำทำเป็นหนังเนี่ยสปีลเบิร์กมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวโบรดี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยสำคัญต่อเรื่องราวนะครับและมันจะทำให้หนังมีดราม่ามากเกินความจำเป็นด้วยก็เลยตัดส่วนเกี่ยวกับการแย่งแฟนไปครับส่วน ATR คือตัดออกมาเลยให้เป็นหนังฉลามปกตินี่แหละรู้หรือไม่ในฉากตายของตัวละครอเล็กซ์ตัวละครเด็กในหนังเรื่องโจลส์นะครับหรือว่าเป็นฉากที่ค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยมันควรจะโหดกว่านี้นะครับโดยในเบื้องหลังเนี่ยเขาได้เตรียมทุนดัมมี่ของตัวอเล็กซ์อยู่แล้วนะครับแล้วให้ตัวฉลามเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วก็งับร่างของตัวตุ๊กตาไว้แต่พอเวลาถ่ายทำจริงเนี่ยไอ้ฉลามปลอมเนี่ยมันมีปัญหาการทำงานน้ำทะเลไงมันขยับออกมาสูงเกินไปหรือบางครั้งมันก็งับไม่โดนตัวหุ่นและพอมันงับตัวหุ่นได้จริงเนี่ยตัวหุ่นฉลามมันก็มีปัญหาและมันก็พลิกตะแคงไปเองแต่ปรากฏว่ามันเวิร์กเว้ยเพราะตัวฉลามจริงเนี่ยมันก็น่าจะทำแบบเดียวกันนะครับทำให้สปีลเบิร์กเนี่ยใช้ช็อตนี้แต่แล้วก็ตามทีมสร้างก็กังวลว่าไอ้ช็อตที่ฉลามโผล่มางับเด็กเนี่ยมันจะดูรุนแรงเกินไปเพราะเขาจะให้หนังเป็นเรท PG นะครับนั่นทำให้ตอนช่วงตัดต่อเนี่ยตอนฉลามงับตัวเด็กและพลิกตัวขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องรีบตัดไปยังช็อตบนชายหาดแทนนะครับเพื่อไม่ฉากมันดูโหดเกินไปนั่นเองก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของจอลส์นะครับนางสายไม่ตำนานเนาะก็คิดว่าอีกไม่นานเนี่ยผมก็ทำสกู๊ปช็อตเกี่ยวกับจอลส์ภาค2นะครับหนังฉลามที่ภาคต่อที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่น้อยมันก็ดีกว่า3 3D กับอีกภาค4 Revenant แล้วกัน
ซึ่งผมคิดว่าผมก็จะพูดถึงภาคไอริเวนด้วยนะครับภาค4ที่หลายคนบอกว่ามันห่วยชุนฮานะครับสาปคำรามไปสิงโตเนี่ยฉากนั้นยังหาไม่หายเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะแล้วก็ฝ่ายช่อง1 Walking with Art Talkative ช่องเกี่ยวเกมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ